เอาเย็นนี้กินผัดไทยพูดเรื่องอะไรพูดไอ้ลาไอ้ยังเหรอเถอะไอ้ยาดิขอโทษด้วยครับเด้อเอินผิดอ่ะของไอ้นี่แหละครับทีมงานมีสัมพันธ์เก่าแก่นี่แหละของไอ้พี่โรมมาชัยครับแล้วก็ของนะครับพี่โรมมาชัยแล้วก็มอนิทครับรสชาติดีครับรสชาติอร่อยครับผัดไทยร้านนี้ปรุงเนาะขาดยังอันนี้อันนี้เด้อเด้อน้องออกมาผิดเด้อเด้ออันนี้ผงชูรสน้องออกมาผิดเด้อจำเป็นละนี่พริกน้องฟูรอรับเสียพี่ได้น้องฟูอ่ะพี่กินอุบะดอกพี่อ่ะรับเสียพี่เหรอบ่ไหวได้กล้องกล้องมือถือพ่อตกแล้วโฟกัสหลุบๆซ่อนๆป่ะเอ๊ะมีความผิดปกติเกิดขึ้นเลยเนี่ยไปรู้นยังไม่ต้องคุณกินเลยกินเผ็ดๆอ่ะเพื่อจะได้แข็งเห็นท่ามือบดลงแซ่บคักดอกกันกายด้วยสนามไอ้ฟุตบอลน่ะที่ประกันอำเภอครับไปเล่นกับไอ้นี่ก็ BK Academy ดิไปขอฟุตบอลอาจารย์อิงมาซ้อมนะครับบ่ได้เตรียมฟุตบอลไปก็ต้องขอบคุณอาจารย์อิงนะครับอาจารย์อิงบ้านสวนเจ้าของ BK Academy ครับฝึกซ้อมอย่างหันผู้ดีเลยก็เลยได้ให้ฟุตบอลเตะแฝดสามาซ้อมเหลียงกันงองแงงไปพอได้ออกกำลังกายไปพอได้เฮียออกพอได้มากินข้าวเสียบซิมดูรสชาติแต่ละคนเป็นไงโฟมาซิมดูโฟอันนี้พี่พัดมาซิมดูจิปุ่มแบบนี้พี่พัดอ่ะโฟมาซิมดูรสชาติพี่พัดเป็นไงเอาโฟชิมแล้วบอกมาจะได้รู้ว่านักเตะแฝดสามแต่ละคนก็กินรสชาติไหนเอาโฟชิมเอานี่แหละชิมหน้าไว้ร้อนแน่เปิดเปิดฟ้าหน้าไว้ร้อนน้องนี่นี่เชียวขอชิมเอาโฟชิมแล้วบอกนะวันนี้ของพี่พัฒน์นะพี่พัฒน์จะจะกินรสชาติแบบไหนเซซอยพริกเดียวบอกว่าเป็นไงคะรสชาติแบบไหนลูกเผ็ดเผ็ดดิเผ็ดเลยเหรอมีหวานมีเปรี้ยวมีหยังบ่มีหวานจิหวานเป็นแบบใดรสชาติแบบใดหวานน้อยเฮ้ยโอ้ยพี่แม่พี่แม่บอกดีกว่าเอาบอกมาบอกดีกว่าเดี๋ยวให้ตัดสินว่าไปไม่ได้ตัดสินว่าอร่อยไม่อร่อยอยากรู้ว่าพี่แฝดแต่ละคนกินรสชาติใดเมื่อกี้รสชาติพี่พัดเป็นยังไงพิษตั้งเดียวเดียพิษแบบใดเผ็ดหวานต่อไปพี่พิมเป็นแบบใดพี่พิมอ่ะอร่อยหวานเอออร่อยดิอร่อยแล้วเพราะว่าน้องฟูชอบหวานเนาะเออแสดงว่าพี่พิมกินหวานเหมือนน้องฟูเอ้อามาพี่พูมไปที่เนี่ยพี่พูมกินรสชาติได้บินหมูก้อนเป็นไงรสชาติไงหวานอมขมเปรี้ยวเปรี้ยวหวานเผ็ดนิดเดียวหวานเผ็ดนิดเดียวหวานฮะเป็นไงก็เผ็ดนิดเดียวเผ็ดนิดเดียวแต่หวานมากดิแต่รสชาติที่น้องฟัวถูกใจก็คือรสชาติของพี่พิมพ์ดิหวานแล้วพี่แทน
แม่นแล้วชอบน้ำตาลดิกินกับพี่ยิ้มเหรอเจ้าโอเคครับคลิปนี้ก็หยุดไว้แค่นี้ครับเป็นพี่แฝดกับน้องฟูนั่นแหละกินกันไปขั้นนี้ซื้อมาซีกองมันน้องฟูกินนูเบอร์ดอกโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับวางแล้วท่านมึง